กดด่าชี้หน้าลุงแม็กว่าไงครับว่าไงมีอะไรให้บวกบอกได้เลยนะครับได้ครับครับไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเกิดแล้วโอ้จุดด้วยจุนไหวตีวันมันหมดอย่างอ่ะหน้าบ้านหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้เต๋ไอ้เต๋ทุบอีกทุบอีกทุบอีกลำก็ลำเราขาดหรือเปล่าแป๊บนึงเอาไอ้เต๋ตอนนั้นเลยตีไอ้เต๋กูหาช่างสักให้มึงได้แล้วนะอะไรครับก้าวตะกี้บอกอยากสักกูเลยหาให้แล้วอ๋อช่างสักนะไม่ติดต่อมาให้แล้วด้วยอ๋อติดต่อมาแล้วหรอใช่อันนี้จริงนะอะไรไม่เอาลุงอ้าวก็กูติดต่อให้แล้วกูเสียงผู้ใหญ่ทำไงอ่ะเอาเอาเอาลุงทำไมเนี่ยเอาแล้วกูแล้วกูเสียผู้ใหญ่ทำไงอ่ะไอ้ตีกูรับปากเขาไปแล้วอ่ะยังคุยไม่เสร็จเลยเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูเสียผู้ใหญ่ทำไงไอ้ตีเอ้าเฮ้ยแล้วกูเอาหน้าไว้ตรงไหนอ่ะตอนเนี้ยลุงกูยังไม่ขอหวยเลยเอ้าแล้วกูพูดไปแล้วอ่ะก็ติดต่อให้แล้วอ่ะเอ้าอะไรอ่ะไม่รู้หรอกเขารู้จักรู้จักรู้จักกูเนี่ยไอ้เหี้ยใช่รู้จักลุงไงมันรู้จักว่าไงเอ้าแต่กูพาไปบ้านมึงกูมีบ้านอะไรที่มึงไอ้ตีจะสักอะไรเนี่ยสักลาย3แถบครับผม3แถบใช่ไม่ได้โอ้ยไม่ได้ปรึกษาใครเลยเอ้าแล้วมึงใช่แล้วมึงมาบอกกูเพื่อตีกูคนนี้ไม่น่าดีเอ้ากูก็ติดต่อให้มึงเลยนี่ไงเรียบร้อยคุยเสร็จสับแล้วรับปากรับปากเขาแล้วยังไงไอ้ตีเสียคนเนี่ยไม่ทำมึงเสียคนน่ะขอโทษเขาได้ขอโทษเขาได้ที่ไหนเล่าได้ขอโทษมันไม่หายตีขอโทษมันไม่หายต้องจ่ายตังค์เลยต้องจ่ายตังค่าเสียเวลาเขาว่าต้องจ่ายตังค์แล้วไม่ปรึกษาใครเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องค่าจ่ายเดี๋ยวกูจัดการให้เองว่าเดือนสองไม่ใช่ละว่าโดนเล่นละพี่เอ๋ยอยู่ไหนเนี่ยพี่เอ๋ยเลยโอ้โหดูเสียสมาธิหมดเลยอย่าเนี่ยกลัวเองเด็กดังว่ะเด็กดังเมฆแทททูเลยนะไอ้ตีเสียผู้ใหญ่นะนะกูยังไม่เคยเรียนเรื่องไม่รู้เรื่องสักเรื่องไม่อันนี้เมฆพี่เมฆแทททูคือสักดาราดังมึงไม่ต้องกลัวอันนี้มือดีของประเทศเลยรู้แต่กูยังไม่ได้ขออนุญาตใครเลยคิวเงินล้านคิวเงินแสนโอ้ท่านติดต่อของประเทศด้วยใช่ปะโอ้ยตีโหดจังวันนี้อ่ะมึงแค้นอะไรเขาเนี่ยโอ้ยเครียดเลยว่ะตีไม่ทำก็เสียหมาเออพูดไปแล้วอ่ะไม่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 ไหวเลยพี่เอ๋ยมันไม่ได้เสียหมาอย่างนั้นหรอกคือผมมันจะเสียเป็นผมนี่มังกรต้องเข้าใจว่าคนติดต่อให้ใช่ไหมพี่เอ๋ยเสียเครดิตใช่ไหมลุงไม่มันไม่ได้เสียเครดิตลุงคนกลางไงไม่มันไม่ได้เสียเครดิตเว้ยคือการเป็นผู้ใหญ่ของกูอ่ะคือแบบจะทำให้เขาแบบเขาจะมองเราไม่ดีใช่ไหมเขาจะมองเลยเฮ้ยมึงคืออะไรวะมึงไอ้นี่งานแล้วแต่ว่ามึงไม่นี่อ่ะมันก็มองกูแบบไม่ลุงเพิ่งบอกเขาเองไม่กูบอกไปเลยแล้วกูรับปากเขาไปแล้วว่าน้องจะไปเสียเขาจะแทงคิวเขาจะแทงคิวให้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยปัดไอ้ตีรัดคิวให้ด้วยรัดคิวให้ด้วยต่อยก็ต่อยไม่โดนก้อนกลางหลังไม่ใช่เสียงแล้วไอ้ตีว่าเด้งมันอย่าไอ้ตีอย่าไอ้ตีปัดไอ้ตีเล่นไม่ได้บอกทำไมแขนมึงก็แขนมึงสิแขนเขาไงสักคำว่าพ่อกับแม่ไงแท้ขวาเออเออได้นะตีมึงต้องสักคำนั้นแทนได้นะมาโอแค่บอกว่าถ้าโอจะสักโออยากสักเป็นโฮเอ็มสามแถบอยู่ตรงแขนก็สักเลยดีก็สักเลยติดต่อแล้วไงใช่ก็สักเลยไม่ไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าโอจะสักนั่นแล้วมึงไปขอแฟนมีอะไรแขนมึงไงไอสัตว์สักแล้วไปขึ้นแขนเขาหรือไงไม่เผื่อเขาไม่ชอบรับไม่ได้อย่างนี้ไหมรับไม่ได้คืออะไรกลัวเองกลัวทำไงอ่ะก็หลุดจากนรกไงหลังทะลุตูดผ่านเข้าพี่เชื่อเสียงโอ้โหไม่ซีเรียสเลยว่ะโอ้เครียดเราลุงเครียดเองสองศพเนี้ยโอ้เครียดว่ะไหวแล้วยังไม่ต่างจริงเหรอเครียดเลยอ่ะคนจีนเขาให้สักด้วยเหรอคนติดต่อให้เสียนะเว้ยเยอะปัดแบกวันดีว่ะไปแล้วโอ้ลุงเต๋พี่หยอกเล่นพี่หยอกเล่นพี่หยอกเล่นไม่ไม่แต่ว่าสักพ่อแม่เฉยอกซ้ายพ่อไม่เอาอกขวาแม่ไงเชื่อเครียดเลยอ่ะคือเชื่อช่างอะไรคนดังกูไม่รู้อะไรดังไม่ดังกูไม่รู้เชื่อแต่ว่าอยากสักจริงๆแค่แต่ขออนุญาตก่อนถ้าญาติได้เอาตามนั้นเลยพี่สักที่คอไงสามขีด
ครับแบบคอเลยรอบคอรอบคอไม่เอาอย่างที่แขนต้นแขนนี่โคตรเท่ไปไปเคลียร์รถไอสัตว์หยอกเล่นควายมึงเคลียร์ด้วยนะพี่วันนี้ยังหาไม่เจอเลยครับใครวะจุดที่พี่บอกใช่เหรอแสดงว่าไอ้เหี้ยเอ็กหลอกกูเลยยังไม่ลงอ่ะดิพี่แสดงว่าหลอกกูเลยมึงไม่นับ2นาทีก่อนหรอไอ้ตีอะไรนะครับมึงไม่นับ2นาทีก่อนมึงยอมฆ่าตี2คนเลยเหรอมึงไม่มึงโหดขนาดนั้นวะน่ะลุงอย่าเรียกว่าฆ่าตีเรียกว่าฆ่าคอกหมูโอ้ยลุงขอโทษลุงค่าโอ้ยมึงเรียกอะไรอ่ะเก่งจริงมึงอย่าไปเต็มเลือดเดี๋ยวมึงก็ได้มึงอย่าไปนอนลุงเรียกอะไรยังอยู่แรกแล้วตีไม่ตีไม่ตักจริงๆเหรอไม่ตักโอ้ยเสียเหลี่ยมเขาเลยนะพ่อแม่ไงไหลซ้ายไหลขวาเขารู้จักกูหรอกอ้าวแล้วคนที่ติดต่อให้มึงอ่ะตีไม่นั่นพี่ชายครับพี่ชายน้องเองพี่ชายน้องจัดการได้อยู่ละว่าไงเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะไม่เจ็บหรอกครับมันเจ็บแค่นี้มันน้อยไปตีคอหมูกับนั่งไม่ได้ว่ะกูเตรียมไอ้นี่ให้แล้วการวิธีสักของมึงจะใช้จะใช้ยาสลบกบปากเลยเข้าไปสักจะได้ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนผ่าตัดเลยอ่ะกูรู้ว่ามึงกลัวเจ็บไงกายาสลบกบปากเลยดมเมาสลบนอนวันเองแล้วก็สักทั้งตัวเลยเอาจริงมันเจ็บมากไหมไม่เจ็บหรอกไม่แต่ไม่กลัวกูเอายาสลบกบปากมึงแล้วตื่นมามันก็เรื่องเจ็บสิเอาลุงพี่เบลล่าเอาพี่เอ๋ยไปแล้วว่าตื่นมามันต้องเจ็บนะแต่พี่แม็กแกติดต่อจริงไม่ผมมาสักจริงแต่ตีไม่รู้ถ้าติดต่อมาก็ดีครับช่างมือหนึ่งด้วยผมมาสักจริง3แถบแขนซ้ายยังโล่งอยู่ครับแขนซ้ายยังโล่งอยู่สักจริงของผมมาสักจริงไม่ผมสักจริงฮะเขาให้ลือได้แค่นี้จริงเหรอวะเขาไม่ได้ให้แค่นี้ผมเลือกเอาแค่นี้ไม่เขาให้ได้แค่นี้จริงๆดูไม่เว้ยการสักคือมันไม่ใช่ไหลอ่ะมันไม่ใช่เหมือนมันฟิลโฮเอ็มอ่ะแต่ว่าคุณเห็นดิบาร่าไหมครับอะไรถ้าเขียนดิบาร่าให้หน่อยมึงจะเสพมึงจะขายถ้าเขียนดิบาร่าให้หน่อยดิบาร่าไม่ลองเขียนดิบาร่าแป๊บนึงดิบาร่าใครจะสักกูจะสักอะไรสักขีดเหมือนดิบาร่าตรงไหนแขนซ้ายเพื่องั้นขาก็ได้เพื่อไม่ขามันมีรอยสักกูถามว่าเพื่อฮะมึงจะสักทำไมอีกนิดเดียวมันแค่เป็นขีดนิดเดียวจริงๆไม่แขนซ้ายมันดูโล่งไงมันมีแค่รอยแค่ตรงนี้แล้วมึงเป็นอะไรทำไมแขนมึงจะโล่งไม่ได้เลยเหรอเอฟไม่ก็มึงจะตายไหมถ้ามึงไม่สักไม่แต่ว่ามันอยู่ในร่มผ้ามันอยู่ในร่มผ้าไงสักข้างบนโอ้โหเนี่ยอยู่ในร่มผ้าไม่ในร่มผ้าเลยนะแขนข้างเนี้ยไม่ใช่แต่ด้านซ้ายมันอยู่ในร่มผ้ามันแค่ข้างขวาข้างเดียวเองเอฟถ้ามึงไปสักอีกมึงเจอกูแน่จะสั่งอีกไหมฮะกูถามเออจะสั่งอีกไหมสักเอ็ดโอ้ย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 จะสั่งอีกไหมปิดไหมปิดไหมไม่เขียนดิบาร่าให้หน่อยแค่จะเปิดให้ถามว่ามึงจะสักอีกเออไม่สักไม่สักไม่สักเดี๋ยวดิบาร่าหน่อยไม่เอาดิบาร่าเขียนยังไงวะทุกคนดีบาเฮ้ยนี่ไงดิบาร่าสักเดี๋ยวเห็นป่ะโคตรเท่โคตรคูลแต่เราเพิ่มมาอีกแถบนึงยังไงเท่ไหมโอ้โหโคตรเท่เท่ไหมแบบนี้เลยแต่เพิ่มไอ้ขีดหนึ่งโอ้โหหล่อเฟี้ยวจริงๆ
ฟี้ยวฟี้ยวสัตว์ใช่ครับ3แถบต้องเล็กลงใช่ครับดีเจพิจาร์สักอยู่ใช่ฮะเห็นอยู่ก็หรือไม่สักอ่ะโอ้ยตีก็ไม่สักตอนที่อ่ะดูดิเขานัดให้แล้วตีก็ไม่ไปสักโอ้ยตีกดแค้นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเขาจริงเด้ลุงตอนนี้ไม่ใช่แล้วโอ้ยอะไรนะลุงฝักตรงนี้ด้วยโอ้ฝักด้วยไม่ไหวละโอ้ยทำไมวะพี่แม็กซ์ไปไหนพี่แม็กซ์เขาจองจริงอ่ะพี่แม็กซ์เขาจองจริงอ่ะสีไม่รู้นะตัวนะว่าของผมทำไมไม่จองกูพูดว่าต้องขออนุญาตคนอื่นก่อนถึงใหญ่นี่ได้จองเลยครับมีคนบอกว่าจองคนสักอ่ะทั้งสักอ่ะทำไมครับไม่ได้จองเนาะไม่ได้จองยังไม่ได้จองเนาะโอเคโอเคจะไปโพลเล็กกันมึงอะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้ใครไม่รู้แกรกอะไรครับแกรกจองยังทำไมครับแกรกได้โทรยังยังเลยไม่พี่ปั่นไอตีพี่ปั่นไอตีก่อนแกล้งไอตีเล่นบอกว่าจองแล้วปั่นไอตีเพราะมันไม่ได้ขอพ่อแม่ไงไม่มันไม่ขอเมียมันไม่ได้ขอเมียได้เลยบอกพี่จองแล้วเอ้ยพี่เสียผู้ใหญ่แล้วให้ไปเครียดเล่นเอาตีสักชีวิตตลอดชีวิตว่าไงครับตีลุงเองบอกให้จองไปแล้วอ่ะไม่ยกเลิกได้ครับพี่ยกเลิกได้ใช่ไหมพี่ยกเลิกได้อยู่แล้วล่ะเก่งใจเขาดิคนนี้แม่งดังนะเว้ยกินมาให้เขาเร็วเข้ากับน้ำไม่เขาพี่ก็ดังไงพี่ขออนุญาตได้หนึ่งคนนี้มันเดี๋ยวไปบอกคิวไปแล้วดิทำไงดีไม่บอกง่ายก็คือคิวเขาบอกง่ายเขาไม่ลูกค้าเยอะแยะอยู่แล้วคือเขาดังกันเลยมึงต้องไอ้นี่ด้วยพี่แม็กเขาก็ผู้ใหญ่ที่มึงให้เขาเสียหน้าได้ที่ไหนเอ้าไอ้ตีออกให้ปะออกให้ด้วยมันไม่เกี่ยวออกให้มันเกี่ยวพี่สักทึบนี่หลายบาทนะเว้ยขอเลยมึงไปขอตอนนี้เลยมึงไปขอตอนนี้เลยขอตอนนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยไม่ได้อยู่แล้วลองไม่ได้อยู่แล้วดูลองไม่เขาหลับไปแล้วเฮ้ยกลัวเจ็บหรอกลัวเจ็บก็บอกดิไม่มียาสลบอ่ะเราอ่ะมียาสลบกอกปากเลยตีเดี๋ยวพี่แม็กจัดให้อาตีหรือโดนบัฟแล้วว่ะอาตีหรือซุนแล้วว่ะเชื่อผมไม่เชื่อล่ะตีสุดเชื่อเอาดีๆไม่ใช่เรื่องเล่นเหลือเนื้อไปจองเขาไม่รู้จักหัวหลอกแล้วเขาจะมาสักรู้จักพี่แม็กไงมึงก็เห็นโควิดไม่มึงเห็นได้ไม่ช่างดังไม่มีโควิดหรอกเขารักไอ้นี่ไม่เขาจะสักที่ไหนอะไรยังไงพี่เขาไม่รู้บ้านอ้วนด้วยซ้ำที่นี่เขาไม่ต้องกลัวโควิดอยู่แล้วกลัวแต่เอกพอที่เนี้ยจ้าฮัลโหลปลอดภัยไม่ใช่คือเขาจะรู้จักเขาจะมาหาเราได้ยังไงเขาจะมาหาเขาได้ยังไงโอ้ก็ไม่รู้จักเขาครับไม่เดี๋ยวมีคนรถไปรับบริการพิเศษไงใช่เอารถตู้ไปรับเลยเดี๋ยวพี่ติ๊กเดี๋ยวพี่ติ๊กเรียกยูดิ้งให้เลยสั่งอะไรนะติ๊กเอาดีดีสั่งสามแถบโชว์ลงกับโอ้ลงโอโปนะโอ้เทียบได้ด้วยมาสั่งด้วยมาเดี๋ยวกูไปเพื่อนไงไปกับมึงไม่ไม่ไม่ไปด้วยไปตกไปตกไม่หรือกลัวเจ็บหรือก็พูดมาคำเดียวอ่ะตีโอ้ไม่พี่หนองพูดเล่นอันนองพูดเล่นพี่โอ้โหพี่เอสโอ้โหทำให้เป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วโอ้ปลอดภัยไม่เป็นเอหลักเต๋เก็บนิดเดียวเองมดกัดไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อพี่น้องครับเอาง่ายๆน้องพูดว่าคือขนองเฉยๆตอนนี้แค่แต่คือมันเหมือนร้านสวยแล้วคือแค่เอาไว้ตรงแขนมันคือมันสวยดีแต่แค่แบบว่ายังไม่ได้ขอใครยังไม่แบบแต่แค่สักครั้งนึงอะอยากสักอะอยากถ้ามีลายสักลายนึงก็เป็นลายโฮเอ็มเนี่ยไว้ตรงแขนนี่ไงเฮ้ยตอนพี่สักครั้งแรกพี่แอบแม่ไปตั้ง3เดือนไม่มึงสักไว้ไม่มึงสักไว้เวลามึงอาบน้ำก็ทำท่าหนาวแล้วมือปิดมือไว้ปิดแขนหนาวหรือมึงห้ามใส่เสื้อนี่เลยไม่มีใครเห็นจริงก็เราพี่ยกเลิกได้ไม่มีใครเห็นตีแอบแม่ไปแอบเมียไปเลยแอบเมียไปผมไม่เคยขออะไรพี่ยกเลิกให้หน่อยได้ไหมยกเลิกยังไงดีวะพี่แม่ไม่รู้ทำไงดีอะคือติดต่อง่ายเกินอยู่ดีอะไรแป๊บเดียวโอ้แค่คุยแป๊บเดียวไปตรงนู้นแป๊บเดียวอยู่ดีแป๊บเดียวแค่ครึ่งชั่วโมง
เห็นพี่เป็นคนยังไงถ้าเอสพูดมาคำเดียวพี่ก็ทำแล้วเออเออไม่พี่เอสเขายังไม่ได้ไต่เตาอยากเขาพูดไปเพราะเขาจะแกล้งไงตะกี้พี่เอสยังบอกแกพี่เอสพี่ยังบอกแกล้งอยู่เลยนี่กูพูดว่าแกล้งแต่พี่แม็กตัวจริงไงสัตว์ไม่ได้คิดพี่แม็กยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ถามเลยครับมึงลองถามดูสิว่าโทรจริงหรือว่าโทรเล่นมึงลองถามดูหรือเอาหน้าเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวก็ช้านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวติ๊กติ๊กเล่นครั้งแรกก็เจ็บๆอ่ะเออสักพักก็ไม่ยายก็ไม่ชอบยายก็ไม่ชอบหรอกคนสักอ่ะไม่กูสักมาไม่มีใครรู้ประมาณ3ปีเลยนะว่าจริงๆจริงๆกูสักตอนแรกใครรู้เลยใช่ตอนพี่สักมาที่บ้านไม่ชอบตอนนี้เหรอตอนนี้เกลียดเลยอ่ะโอ้โหเห็นไหมอาตีพูดไปพูดมาหน้าสักกระตายเวลาไปคุยกับผู้หยงผู้ใหญ่นี่ที่ประชุมที่บริษัทเขาไม่ให้พี่ไปคุยกันหมดแล้วตอนเนี้ยอ๋อเพราะว่าเราเป็นใหญ่คนโตใช่มามันมีแต่เรื่องดีๆเวลาเดินไปกับลูกเวลาเดินไปกับลูกกับเมียเงี้ยก็มองไอ้เหี้ยนี่มึงเนี่ยเวลาไปวงไปแบงค์ใส่เสื้อขาดลงไปสักอย่างเงี้ยเขาก็มองในหัวจุดเท้าแล้วบอกแล้วเป็นเรื่องดีๆมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวโคตรพี่บักกระจักแล้วลุงไม่เอาไม่สักผมรู้แล้วเขาพูดขนาดเนี้ยล้อเล่นแต่ว่าเนี่ยเอ็มไงแบบจะเท่ดีนะคิดดูถ้าเป็นรอยสักอะพูดแล้วต้องทำลูกพี่เขาแค่ไม่ชอบแล้วทำไงลูกผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายพูดแล้วต้องทำอนาคตตีอันนี้สักเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมต่อเลยเออไม่ลูกผู้ชายต้องสักดิเอาง่ายเอาง่ายนะเว้ยคนที่ติดต่อไปพี่แม็กติดต่อไปไม่มีทางที่ใครจะได้สักกูกล้าพูดเลยมือหนึ่งของประเทศไทยสักแล้วได้ดีทุกคนดูพี่เอ็ดดิเห็นป่ะไม่แค่สักสามขีดใครก็สักได้เปล่าพี่ใช่มั้ยไม่เหมือนกันรู้ป่าวไม่ทั้งสักเส้นสีดำอ่ะมันสักยากที่สุดใช่ใช่หรอเพราะว่าให้มันสีมันเนียนเท่ากันหมดอ่ะน้องถามพี่ดีครับไม่รู้เนี่ยไงพวกกูไม่เอาง่ายช่างสักกูยังเขียนวงกลมไม่เป็นเลยโอเคกูคือขนองช่างสักกูวาดวงกลมเบี้ยวอ่ะก็ลองดูดิก่อนที่พี่จะมาสักกับคนเนี้ยไอ้ปลาคาร์ฟพี่กลายเป็นปลาทองเนี่ยแต่อันนี้ถ้านายสักปลาครับนายได้นี่เลยปลาครับปลาครับแบบปลาครับอะไรมังกรปลาครับพอปลาดุแล้วลบได้ไหมสักแล้วลบได้ไหมลบได้ลบได้เอายังลบก็ลบออกแล้วอันนี้มันแบบใหม่ใช่ไหมจริงๆใช่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่คือสักแล้วก็มันสามารถถ้าลบได้เลยมันเอายาทาก็ปกติมันใช้เลเซอร์ใช่ไหมล่ะใช้ยาทาเลยคือตอนนี้มันมีระบบเครื่องสำอางผู้หญิงสามารถลบแขนได้ใช่หรือต้องน้ำกดอ่ะลูกพี่ดีอันนี้ไม่จริงจริงคือจะใช้น้ำยาล้างก็เราไม่เจ็บเหมือนเลเซอร์ใช่ไหมไม่เจ็บเลเซอร์มันเก่าไปแล้วยุคไหนโอ้เลเซอร์มันเป็น10ปีแล้วพี่ลองล้างกันหน่อยได้ไหมพี่ล้างที่อะไรที่กูชอบรอยสักปูไม่ล้างมันเจ็บไปแล้วไงต้องไปสักใหม่สักทีไข้ขึ้นไอ้เหี้ยไม่เดี๋ยวน้องให้คำตอบได้ไหมสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวขอไม่เอาพี่ติ๊กก็นัดเขาไว้วันไหนครับพี่เต็กอะไรครับวันไหนครับก็ไม่ก็เร็วสุดเลยอ่ะที่ว่าแกล้งหยอกเรื่องรู้แล้วทรงหยอกยิ้มอยู่เฮ้ยมึงผู้ใหญ่เขาไม่พูดเล่นกับมึงหรอกไอ้เต็กโอ้แล้วทำเสร็จจริงจังนี้เนี่ยไม่โกโปอยู่อ่ะไปเลื่อนดูได้เลยว่าลุงเอ็นมาคุยกันตอนไหนตอนที่วอตอนเดอะวอลข้างหน้าไอ้เนี่ยใช่ย้อนดูได้เลยกูเห็นน้องแบบว่าอยากสักกูก็เลยแบบหาช่างสักที่ดีมึงกูก็ไปบอกพี่ติ๊กก่อนเลยคือการหาช่างสักมือดีๆมันหายากกูก็เลยแบบเฮ้ยเคียรักน้องอ่ะกูก็แบบหาให้เลยอ่ะมึงคิดว่ากูรักน้องแต่ทำให้กูขายขี้หน้าก็ไม่เป็นไรให้พี่แม็กกับกูแบบรับแทนผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรงั้นอ้วขอคุยกับคนช่างสักมาดูขอโทษเขาเองก็ได้พี่คือตอนนี้มันไม่พร้อมคือมันหลายๆอย่างพี่ไม่ใช่คนเราอย่างพี่คิดจะสักพี่ไม่ใช่คงไม่แบบวันนี้อยากสักพรุ่งนี้ไปสักเลยใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงพี่เป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นอยากสักวันนี้ใช่ไปเลยอยากสักวันนี้เราก็ไปเลยใช่ ผมก็เป็นจริงผมก็เป็นอย่างนั้นคือถ้าคิดแล้วคิดอีกแล้วมันจะไม่อยากสักเว้ยเฮ้ยขอเบอร์ใครก็ได้เด้ในสตรีมอ่ะขอเบอร์ใครไม่ใช่เฮียติสมมุตินะพี่คิดจะสักวันนี้พี่สักแต่เมื่อวานแล้วเข้าใจป่ะเอาใครดีวะพี่จะสักพี่ไม่ใช่กูไม่แบบวันนี้อ่ะเคยเปิดเสียงวะโห
มีใครวะมีใครไหมเอาของมาส่งครับปาโคเล็กดีกว่าปะเอาใครเสียงไม่เหมือนนะเอ๊ะเอ๊ะแค่หน่อยเดี๋ยวพี่ไปได้ได้ก่อนเคลียร์ให้พี่สีหรือใครเข้ามาทีนี่เข้ามาทีดิอติอติสุดแล้วหรือจบแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ใครอ่ะยาโฮยาโฮใครอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลในเนี้ยพี่ขอเทสเสียงหน่อยพี่ขอเทสเสียงหน่อยครับเอาขอคนเสียงเข้มๆมันมีเสียงเข้มๆมั้ยไหนไม่ใครเสียงหล่อมั้ยขอเสียงหน่อยเร็วๆๆๆๆมีมั้ยมีมั้ยไปก็ได้ไปนอนไม่มีอ่ะพี่ไม่น่ามีครับปั๊มไปดิปั๊มเฮ้ยนี่ไงปอนน่ะปอนไอ้ปอนปอนได้ปอนได้มานี่ดิ Channel switched User was moved to your channel ครับมึงทำท่าเดี๋ยวพี่จะให้เบอร์เอาเบอร์มาให้พี่เดี๋ยวพี่จะปัดเบอร์โทรอ่ะเอาเบอร์มาให้พี่แล้วเองบอกว่าเองอ่ะเป็นช่างสักอ่ะฮะใช่ป่ะแล้วบอกว่าบอกว่าพี่แม็กนัดมาให้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต่อเราก็รัดคิวให้เลยอะไรประมาณเนี้ยโอเคป่ะเป็นช่างสักมึงเป็นช่างสักบอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาบอกผมรัดคิวให้คุณแล้วซึ่งเดี๋ยวผมไปอีกประมาณไม่ถึงไม่เกินอาทิตย์นี้อะไรประมาณเนี้ยโอเคพี่โอเคมึงเอาเบอร์มาเอาเบอร์มาเร็วมึงบอกมึงชื่อเมฆนะมึงชื่อเมฆนะฟอนเมฆใช่เมฆจากดารามึงก็บอกเลยสักให้หมดทุกคนเลยดาราเอาคนดังๆมาเลยมั่วตัวพูดเลยมึงเรียงคำเองเลยเรานัดวันไหนนะพี่บอกว่าในอาทิตย์นี้เอาเป็นวันวันจันนี้เดี๋ยวผมจะให้รถตู้ไปรับอะไรประมาณเนี้ยอ๋ออาทิตย์นี้วันจันโอเค Channel switched เต๋อ่ะพี่แม็กส่งเบอร์โทรให้พี่ละโทรไปไปดีนี่เอามึงเปิดเสียงด้วยกูจะฟังเดี๋ยวจะบอกไปกันเลยเจ๊ไปกันเลยโทรไป93เบอร์ใครวะเนี่ยเบอร์พี่เมฆแถบเนี้ยก็3นะขอชื่อเมฆนะคุยกับผู้ใหญ่คุยดีๆ50บาทขอชื่อพี่เมฆบอกว่าพี่ผมขอเลื่อนได้มั้ยอะไรประมาณเนี้ย09มึงจะพูดทําเหี้ยอะไรไอ้สัตว์โอเคกดโทรไปเปิดลำโพงเหรอพี่ได้ครับเปิดลำโพงอะไรเดี๋ยวฟังเนี่ยเครียดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมฆครับผมคือที่พี่แม็กเขาโทรไปจองพี่อะพี่คือมันเป็นคนสักเมื่อกี้ผมเองพี่แต่คือผมก็ไม่ได้อยากจะสักนะพี่แต่คือผมพูดไปเองอ่ะพี่คือเขาอยู่ดิผมแค่พูดเล่นๆน่ะคือผมไม่ขออนุญาตใครแต่คือเขาไปบอกพี่จริงอ่ะคือไว้รอผมพร้อมแล้วนะผมค่อยบอกพี่อ่ะแล้วจะเอาไงครับก็คือผมขอโทษพี่คือผมไม่คิดว่าพี่เขาจะไปบอกจริงคือผมไม่รู้เรื่องสักไม่รู้อะไรเลยแค่บอกเฉยๆว่าเอ้ยถ้าผมจะสักนะผมจะสักเป็นลายโฮเอ็มที่แขนแค่พูดแค่นี้เองพี่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมไปสักจริงอ่ะคือพี่คงมีลูกค้าพี่สักให้คนอื่นเลยได้ไหมครับพี่คือไม่ต้องให้ผมหรอกพี่เดี๋ยวถ้าผมพร้อมเดี๋ยวผมติดต่อด้วยตัวเองคนเดียวเลยพี่โอเคไหมพี่ก็เห็นหกอาทิตย์หน้าไหมครับอาทิตย์หน้ามันโควิดพี่มันจันนะผมไปกรุงเทพไม่ได้อยู่แล้วพี่ผมไปกรุงเทพไม่ได้อยู่แล้วมันจันอาทิตย์หน้ารายการสารแน่ไอ้ตี๋มึงคุยกับใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะก็พี่เมฆไม่หรออันนี้ใครอ่ะฮัลโหลหรือใครอ่ะสักเอ้ยลืมมันเยอะมากนะอาเต๋พี่แม่งเองช่วงจริงเชื่อ
เย็ดโอ้โหเชี่ยตอนแรกนึกน้องก็นึกว่าเล่นๆเชี่ยเอาเบอร์มาให้นี่คือไม่ใช่แล้วอติพวกไม่เกี่ยวนะฮะพีเอสพีเอสลากไปนะโอ้ channel switched user was moved to your channel switch เย็ดโอ้พีเอสพี่เชี่ยอาทิตย์หน้าวันจันทร์เป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะแกงเล่นแกงเล่นแกงเล่นโอ้พี่สนุกไหมเต๋สนุกไหมคนดูคนดูกูฮากากแหละกูบอกให้เชี่ยมาคิดภาพแบบเชี่ยกูต้องไปกรุงเทพหรอวะเชี่ยก็ต้องไปนั่งสักหรอเชี่ยเราจะโดนใครเกลียดบ้างวะคิดถึงขั้นนั้นแล้วนะพี่คือโอ้ไม่มีเว้ยแต่กลัวสักจริงถ้าพี่แม็กนัทอ่ะคือช่างดีอ่ะเข้าใจฟิลป่ะคือไม่มีโอกาสอ่ะแต่พี่ไปสักจริงไงแต่กูจะโชว์ให้มึงดูว่าโฮเอ็มเป็นไงอ๋อแต่พี่จะสักโฮเอ็มจริงใช่ไหมใช่ไม่มันดูเชิงเป็นโฮเอ็มเว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือดิบล่าเว้ยเมื่อเคยร้อยสักดิบล่าดิบล่าเนี่ยเออตีเกือบร้องไห้แล้วไอ้เหี้ยพี่ค่ะพี่มันไม่ใช่เล่นๆเลยนะมันอยู่กับเราทั้งตลอดไปนะพี่มึงดูรอยสักกูดีเต็มแขนแล้วไอ้เหี้ยที่เวลามัน2ขีดเราก็ไม่ขีดแต่ว่าจะเอา3ขีดถ้าอยากสักไม่ๆพี่ PS หยุดก่อนเลยนะถ้าอ้วนกูหมายถึงว่าถ้าอ้วนจะสักอ่ะอ้วนขอ3ขีดเออเนี่ยๆจะเป็นรอยสักแบบนี้มันจะเท่ๆแบบเนี้ยๆๆๆๆๆเนี่ยไม่ได้สักเขาไม่ได้สักเขาพูดแจ้งน้องมันได้เฉยแกล้งน้องมันเล่นแกล้งคนอื่นตลกมากมั้ยล่ะสนุกใช่ใช่เออพี่แต้วครับขอบคุณมากครับพี่อย่าให้รู้นะมึงจะไปสักเอฟใช่พี่แต้วพี่พูดถูกพี่ต้องเอาหน่อยนะไม่มันเต็มตัวไปแล้วก็ให้มันเต็มตัวไปเลยแต้วเข้าใจน้องใช่มั้ยพี่คือน้องไม่เคยสักอ่ะใจหายแวบตัวมันมีกระจิกกระใจเล่นแล้วเนี้ยมีสตรีมแต่สตรีมแล้วสนุกเลยเต๋หมดแรงอ่ะหาคอนเทนต์ไปแก้มึงต่อดีกว่าหยุดหยุดเลยพี่มันจะร้องไห้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแม่ด่าแน่ยายก็คงเกลียดแน่นอนอ่ะเจอมีแบงค์ผันแบงค์อีกคนนึงโอ้โหไอ้แม่คิดเองสดเลยนะเว้ยคนเดียวไหนป่ะคือน้องยังงงไอ้เชี่ยอะไรวะตอนแรกยังเอิบอั้งอืออยู่เลยยืนดีมาเป็นตุเป็นตะแบบเที่ยตอนแรกไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยตามน้ำไปก่อนแต่พอให้เบอร์มาเริ่มไม่ใช่แล้วมันเอาจริงละเพี้ยนน้องสุดละเชี่ยต้องขอโทษคนไม่รู้จักตอนแรกอ่ะกูว่าจะให้มึงโทรไปหาไอ้เจลลี่เว้ยตอนแรกอ่ะแต่ว่ากูคิดว่ามึงคงเซฟเบอร์ไอ้ลี่ไว้อ่ะฮัลโหลเอออ๋อลูกเหรอมึงเซฟเบอร์ไอ้ลี่ไว้ใช่ปะไม่ได้เซฟอุ้ยเกือบแล้วกูน่าจะโทรให้โทรไปหายี่ลี่สัตว์ตะกี้เนี่ยโอ้ยลงอกว่ะเชื่อน้องใจชื้นมากเลยเชื่อไม่ต้องสักแล้วอ่ะโอ้ถ้าพี่ลี่ถ้าพี่ลี่รับนะมันคงเนี่ยจะนึกภาพอ่ะไอ้ลี่ใส่เลยอ่ะเล่นเล่นเต็มอ่ะกูบอกเลยได้ลี่รับอ่ะเล่นเต็มอ่ะอย่าถึงพี่ลี่นะอย่าถึงพี่ชายอย่าถึงอ๋อพอแล้วพอแล้วเราเล่นพอนี้พอแล้วเนาะให้มันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพี่น้องแค่นี้อับอายแล้วไม่เวไม่เวหมดแล้วหมดแล้วเนาะนั่นเนียนกันหมดเลยนะแบบเออออเอออเดี๋ยวค่อยไปแกล้งชีวิตจริงทำคลิปแกล้งดีกว่าสนุกกว่าเยอะอันนี้ไม่ค่อยสนุกอ่ะเดี๋ยวลองหากูก่อนไม่เออน้องน้องว่าน้องติดโควิดนะบ้านน้องเขารักษาโควิดปักปีนึงอะพี่ปีนน้องว่าน้องติดโควิดน้องย้ายไปเชียงรายแล้วน้องย้ายไปเชียงรายแล้วพี่เดี๋ยวกูไปหาบินไปเลยไม่เป็นไรพี่ไกลเชียงรายมันไกลเฮ้ยกูไปได้หมดกูไปได้หมดเชียงรายอ่ะกู30นาทีทั่วประเทศจริงจริงเยอรมันก็30นาทีไปถึงบินไปใช่ไปเรื่อยนะพี่เฮ้ยไอ้ลี่ไอ้ตีไม่กระสักว่ะไม่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 ใช่พี่ลี่ไม่ใช่ไอ้ลี่ยาไอ้ตีจะสักไม่ไม่ได้บอกพี่น้องไม่ได้พูดเลยใช่สักโคเอ็มสักที่หน้าเหมือนอีทาไม่ได้สักก็ไม่ได้สักพี่ไอติโดนกูแกล้งไอ้ลี่เกือบร้องไห้อ่ะไอ้แกล้งน้องอีกอ่ะมึงแกล้งน้องอ่ะนิสัยอ่ะดูพี่เล่นน้องแบบเกือบร้องไห้อ่ะเชื่อ
ช่น้องกูไม่เคยแกล้งอะไรเลยนะเออพี่ไม่เคยแกล้งอะไรแบบจริงจังขนาดนี้เลยด้วยนี่เรื่องจริงหลายสัตว์จริงน้องเจอพี่ชายพี่ชายไม่เคยแกล้งพี่ชายแม่กูลงหัวกับพี่แม็กไงเขาพี่เมฆอ่ะมึงรู้จักพี่เมฆแทตูปะรู้จักปะแกล้งอะไรตีนะแกล้งว่าไอตีจะไปสักไม่อ่ะแบบว่านัดเขาไว้แล้วอ่ะปฏิเสธไม่ได้อะไรประมาณนั้นไอตีเครียดเลยแล้วให้น้องแล้วกูให้เบอร์โทรไปด้วยให้โทรแต่กูว่าเพื่อนเหรอไม่แต่กูเอาน้องข้างล่างเป็นเนียนเป็นพี่เมฆแทนห้องล่างเห็นปะกระจูบินอ่ะอ่าฮะโอ้โทรไปครับผมเมฆครับอะไรประมาณนั้นโอ้โหไอตีโทรไปตีจะร้องไห้สัตว์ไอ้เหี้ยพี่ลี่ไม่เคยแกล้งอะไรน้องขนาดนี้เลยนะพี่ลี่เราเอาหัวเราต้องรวมหัวคืนแล้วล่ะใช่เราต้องเอาคืนแล้วว่ะชายที่ชื่อเอสเนี่ยน้องว่าไม่ไหวแล้วว่ะเป็นน้องซุนเลยอ่ะไม่อยากสตรีมแล้วเนี่ยคือหมดแรงอ่ะจริงจังเรื่องสักไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอย่าพี่ลี่ลองถามหน่อยคือพี่ลี่มันจะมีสักกี่คนที่คิดวันนี้อยากสักพรุ่งนี้ไปสักเลยมันไม่มีหรอกเนาะมีกูไงกูด้วยกูด้วยไม่เหรอมึงลองถามไปลี่ดิตอนที่กูพูดว่าลี่กูจะไปสักกูขับรถไปพัทยา2ชั่วโมงกูกลับบ้าน5ทุ่มมึงถามมันดูใช่กูไปเลยพัทยากูไปสักที่นู่นเลยเอาดีๆจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงกูพูดคืนนี้ไปพรุ่งนี้ได้ใช่ไม่กูนึกวันนี้กูขับรถออกมาวันนี้เลยไม่ช่างกูไม่ต้องนัดล่วงหน้าช่างกูบอกใช่เลยช่างกูเหมือนกันช่างกูก็ช่างเดียวไอ้ลี่อ่ะคืออยากสักปุ๊บกูขับรถตรงไปเลยเขาเตรียมของให้เสร็จสับลงไปสักปุ๊บกลับรถนั่นนะห้าทุ่มอ่ะกูจำได้วันนั้นอ่ะไปกับไอ้แฮมแฮกอ่ะนี่ของจริงว่ะไปเหรอไม่เราแค่บอกว่ามันไม่ขออนุญาตใครเลยหรอทำไมอ่ะชีวิตกูอ๋อเอาเลยเห็นไหมเห็นเพื่อนกูพูดป่ะเออใช่ว่ะพี่พูดถูกอยู่ถามจริงมึงไปเข้าตำรวจหรือไงไม่ได้สักเนี่ยไม่ได้เข้าข้าราชการไหมไม่เออเป็นสตรีมเมอร์เขาห้ามสักไหมเขาสักเขาไล่ออกเหรอไม่เออไม่แต่คือคนรอบข้างเขาจะมองเราไม่ดีไงอ่ะมึงสักที่ตัวยายไม่ได้สักที่ใจยายอ่ะยายไม่ชอบไงแล้วทำไงอ่ะเขาสักมาถ้ามึงสักมาเขาทำอะไรได้ก็ แนะนำ น้องไงลี่ถ้าแอบเขาแอบเอาฝาเบียร์มาขูดขึ้นมามันนอนๆอยู่แอบเอาฝาเบียร์มาขูดอ่ะขูดไม่ได้ต้องขูดหนังมึงอ่ะไอ้เต๋เอาฝาเบียร์มาขูดขึ้นมาถ้ามึงสักมาพวกทำอะไรได้อ่ะเมียแล้วมึงจะขังเมียไว้ในบ้านเหรอใช่เต๋กลัวมันผิดใจกันแล้วเป็นเรื่องทะเลาะใหญ่โตเป็นปมอะไรอย่างงี้ไงพี่หาเรื่องมาทะเลาะเลยไงแบบไม่ปรึกษาทำอะไรแบบไม่คิดอะไรประมาณนี้ไงถ้ามึงไม่พูดเขาไปด่ามึงไม่เยอะหรอกยังเก่งเขาก็ทำหน้าเอื่อมเห็นภาพพอภาพนี่แหละโอ้เห็นภาพเลยพี่ภาพเดียวพ่อกูเหมือนกันเคยถามมาก่อนภาพเดียวกับแม่กูด้วยไม่แต่ว่าต้องมีงานมีการก่อนนะครับถึงจะไปสักได้ใช่ใช่เพราะว่าสังคมเรายังเด็กยังเล็กอยู่เลยสังคมมันจะมีหลายแบบคือบางคือพวกเรามองเป็นศิลปะเว้ยคือคนสักครับมองเป็นศิลปะแต่บางคนเขายังมองแปลกๆอยู่ไงอย่างผมสักเนี่ยเขามองผมแปลกๆใช่ไอเราอะน้องจะสักก็สักได้ถ้าจะพูดไม่แต่บางคนเขายอมรับอย่างประเทศนอกอะตำรวจทรงตำรวจสักไม่มีปัญหาครับแต่ประเทศไทยเราหมอยังสักกันเลยเห็นไหมใช่ประเทศไทยเรายังดูแปลกๆเออเพราะว่าแบบเพราะการสักแล้วมันเป็นศิลปะอย่างนึงเมื่อก่อนคนที่สักต้องบอกว่าเมื่อก่อนประเพณีคนที่สักคือคนไม่ดีอะไรประมาณนั้นเลยไงคนคุกไปเจอคนคุกกูดีมากไอ้ลี่เหี้ยมึงก็พูดดีๆหน่อยดิสัตว์เออพี่พูดให้น้องใจชื้นแล้วเอาเป็นข้ออ้างได้หน่อยดิแบบเออไม่คือการสักอะต้องมีงานมีอะไรทำก่อนในหัวมึงก็ร้อนแล้วสัตว์อย่างนึงไอ้แรกเป็นแพนด้าก่อนศิลปะมันอยู่ที่จิตใจครับมันอยู่ที่จิตใจแต่ของผมอะผมสักที่ผมคิดสักกับผมไม่ได้อะไรแล้วไงผมไม่ได้รับราชการผมมีงานแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมแล้วผมไม่ได้เรียนต้องอายุโตนะครับสัก18นะครับ20พ่อแม่คุยกับพ่อแม่ก่อนอะไรก่อนเรื่องสักสักมันไปติดตัวเราตลอดชีวิตครับการสั่งหาช่างสักดีๆด้วยเป็นหนึ่งสำคัญในการสักไม่ใช่ให้เพื่อนสักค่ะไอสัตว์ใช่สักลายดาวเฮียอะไรก็ไม่รู้สัตว์ลายโต๊ะจีนไอเฮีย
กูเห็นแล้วปวดหัวว่าเดี๋ยวกูจะไปลบแล้วเดี๋ยวกูจะไปสักซ้ำคือไอ้เอสมันตอนเด็กมันโตมาในหมึกล็อตติ้งไงเฮียหมึกจีนหมึกจีนไอ้ปากกาล็อตติ้งไงให้พวกหมึกพวกนั้นอ่ะอ๋อหมึกน้ำอ่ะแหละแต่นี้เขาไม่ใช้หมึกน้ำกันแล้วเหรอก็ใช้กันอยู่แหละไปรุ่นอ่ะเชื่อนี่มีแรดมีโรคแทรกซ้อนไหมถ้าสักอ่ะไอ้เข็มเดียวกันถ้าเข็มเดียวกันอาจจะเป็นถ้าคนละเข็มไม่น่าคือเวลาช่างสักอ่ะเขาจะเอาเข็มมาให้มึงดูเลยว่าเข็มเขาเป็นเข็มใหม่โอ้แต่เขาก็ลองสักตัวเองหนึ่งที แต่ถ้าจากช่างเดียวกูอยากให้เขาสักวงกลมแค่นั้นอ่ะเชื่อพี่พูดแล้วแบบน่าสนใจเลยนะการสักมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งเลยนะแล้วก็ห้ามเขากินเหล้าด้วยอย่าให้เขากินเหล้าก่อนสักอ๋อถ้าสักเสร็จต้องห้ามกินเหล้าห้ามกินไข่ไม่ใช่หมายถึงใช่คนสักไอ้สัตว์เดี๋ยวเมาสักเบี้ยวอ๋อจะรู้อะไรวะไอ้นี่มึงทำอะไรอ่ะเคาน์เตอร์อ่ะนั่งเล่นกับน้องๆข้างล่างทั้งวันเลยสัตว์วันนี้อะไรกูเพิ่งลงสตรีมเนี่ยโอ้ยและคือไอ้โรคติดเข็มนี่มีจริงไหมไม่จริงไงกูเจ็บทุกรอบอ่ะแบบเสพติดเข็มมาคือต้องได้รับเข็มตลอดแล้วแต่คนแล้วแต่คนกูอย่างกูไปสักแรกๆมาเต็มแขนกูก็ไม่นะไม่อยากแล้วไม่มันก็ถามว่าอยากไม่อยากอ่ะแต่ว่าเมียไม่ให้สักมันไม่ได้ติดหรอกไอ้เหี้ยถ้าติดกูต้องหนีเมียไปทางสักไรสักเก่งเลยไปรุ่นอ่ะตอนนี้ก็ไม่เห็นติดเข็มเลยตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จด้วยเมื่อก่อนเพื่อนกลุ่มกูสักทั้งตัวเลยไงสักกางเกงสักเสื้ออย่างเงี้ยกูสักกางเกงมั้งกางเกงนี่คืออะไรสักในกางเกงเป็นรูปกางเกงกางเกงอ่ะกางเกงขาสั้นอ่ะคล้ายๆแบบแขนเราอ่ะแขนยาวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะสักกางเกงทั้งตัวหรอสักกางเกงอ่ะไม่รู้จักครับพี่ไม่เข้าใจก็คล้ายๆกับอันนี้คือสักแขนเห็นแขนพี่ใช่ไหมใช่อันนั้นสุดนี่คือแขนยาวอ๋อนั่นคือแขนยาวกางเกงที่สักกางเกงขาสั้นอ๋อก็คือสักขายาวอ๋อเอี้ยสักให้มันพอประมาณอ่ะสักเยอะไปมันเละถ้าคนสักสุดเมื่อไหร่ก็สักเสร็จปุ๊บไม่เฮียมีที่อะไรก็โถมดำว่าไม่รู้สักอะไรๆก็ถมดำก็คือดำทั้งแขนประมาณนั้นฮาคิราชันไงเต๋เครื่องฮาคิอ่ะขอบคุณมากพี่คือได้ความรู้เรื่องการสักแล้วก็คือไม่ได้แต่ว่าต้องลองสักฮะต้องลองก็มึงสักคิ้วก่อนไหมเดี๋ยวพี่พับสักทำไม่ติดเริ่มต้นจากสักขนตาคือน้องมีคิ้วอยู่แล้วพี่น้องไม่สักหรอกสักคิ้วได้เยอะเลยนะคิ้วเดี๋ยวรู้จักสระอีกไหมตามไม่ติดสระอีกไอ้เหี้ยดีๆน้องมีคิ้วอยู่แล้วผู้ชายก็ไม่สักกันหรอกใช่ไหมไม่รู้ป่ะจริงๆถ้าน้องไปถ้าน้องได้มีรบหลู่ความกล้าอะไรกูนี่จะไปสักที่คออยู่เดี๋ยวไปสักกันจะสักคอเป็นเส้นมาเดี๋ยวน้องมีความกล้าเดี๋ยวน้องขอก่อนรีบไปป่ะสักคอดีกว่าเพื่อนโอ้กูไม่มีคอดิคอกูมิดแล้วตอนนี้มันจัดแล้วอ่ะคืออ้วนจัดแล้วอ่ะเอ้มึงมาเป็นเพื่อนกูหน่อยง่ายสัตว์